นี่นะกำใจเมื่อไรนะกำใจจะได้ผ่าตัดเอาไอ้ติ่งเนื้อออกจากเส้นเสียงสักทีก็รอคิวที่โรงพยาบาลมันโทรมาโอ้ผ่าฟรีนะเว้ยต้องรอคิวนานเอานายกับเข้าอ่ะมาแล้วมาแล้วนี่นะจอมโทรมาบอกว่าให้นากินไปเลยนะเพราะว่าครูใหญ่ที่โรงเรียนที่ปู่ไปสอนลิเกอ่ะเขาเลี้ยงข้าวเย็นไม่ต้องรอเดี๋ยวไอ้กันแต่นี่เองน่ะติดเชื้อจอมตั้งแต่ตอนไหนวะทำไมหรอก็ดูดิเนี่ยผัดกะหล่ำปีกับสัมภเวสีหมูนี่ขนาดเป็นวิญญาณหมูแล้วยังไม่มาล่องลอยอยู่ในจานเราเลยอ่ะ นี่ขนาดมีติ่งเนื้ออยู่ในลำคอเนี่ยมันไม่เป็นอุปสรรคบ้างเลยเหรอนะโหยคนอะไรช่างเหน็บแนมซะจริงเลย กินไม่กินจะกินอะไรล่ะวิญญาณเล่ร่อนไปแล้วนะใจมากกินเลยดีกว่ามันก็จำเป็นต้องกินไอ้นี่ขลึงนะมาเล่นจ้าอ้าวนี่แตงวันนี้ไปเป็นวิทยากรมาครูก็ให้มาครั้งละพันเป็น 2,000 เอาเก็บไว้ใช้จ่ายในบ้านเอาไปปู่เก็บไว้กินเปรี้ยวกินหวานเองเลยจ้ะปู่ก็กินข้าวหม้อเดียวกับพวกเองนั่นละเอาไปแบ่งกันซื้อของอ้าวจวบไม่ได้ส่งเสียงมานานเลยพี่ฉันโทรหาเพื่อนเก่าๆเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าพี่ไม่สบายขอโทษที่ไม่ได้ไปเยี่ยมนะพี่ไม่เป็นไรข้าก็ไม่ได้โทรมาเหมือนกันเลิกเล่าแล้วยังอ่ะลากาแล้วล่ะพี่วันนี้นะมีลูกศิษย์พี่ที่ชื่อฟ้าประธานน่ะมันมาหาฉันจะเอาเงินฟาดหัวฉันให้แต่งกลอนลิเกให้ฉันโทรหาเพื่อนๆ เนี่ยเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าไอ้ฟ้าประธานเนี่ยมันอากตันอยู่มันปิดวิกชนวิกพี่เทียมไอ้ลูกศิษย์คิดล้างครูเฮ้ยมันไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดวิกชนละมั้งบังเอิญละมั้งเองนี่ฉันรู้มาว่ามันเที่ยวหาครูลิเกนะให้ช่วยแต่งกลอนให้แต่ว่าไม่มีใครรับแต่งเองก็อย่าไปถือสาหาความเด็กมันเลยจวบเอ้ยพี่กล้าขาแข็งขนาดนี้มาตั้งคณะเองอย่างเงี้ยนะพี่มันไม่เด็กแล้วนะพี่เทียมอย่างนั้นฉันไม่กวนพี่แล้วนะพี่เทียมพี่ยังป่วยอยู่อ่ะแล้วฉันจะไปเยี่ยมนะพี่ขอบใจนะข้าไม่อยากให้เองโลภเลยฟ้าประธานโลภนักมักจะลาบหายพรุ่งนี้ต้องเอาเงินไปเข้าแบงค์แต่เช้าถ้าเจมาเจอไงต้องสงสัยว่าเราอมเงินลูกขนาดแน่ปู่ให้มา 2,000 บวกกับเงินกำไรค่าขนมพี่กระแตอาทิตย์นี้อีก 1,700 แล้วก็เงินชั้นที่เหลืออีก 1,300 ก็รวมเป็น 5,000 นะจ๊ะจอมค่าน้ำค่าไฟอ่ะก็เกือบ 3,000 แล้วนะเหลือแค่ 2,000 พอกินแค่สิ้นเดือนนี้เองอะเงินเก็บเราก็ไม่มีเหลือแล้วอะลำพังกำไรค่าขนมพี่กระแตมันก็ไม่พอใช้ในบ้านแล้วที่ฉันไปติดประกาศว่ารับจ้างสอนรำก็ยังไม่มีใครโทรมาเลยพี่กระแตอ๋องานรำโชว์ที่โรงแรมไงผู้จัดการเขาบอกว่าจะส่งขาเราอาทิตย์นี้ไม่ใช่หรอว่าเจ้าของโรงแรมเขาจะให้เราไปรำโชว์นักท่องเที่ยวหรือเปล่าอ่ะจำได้ไหมงั้นเดี๋ยวฉันไปบอกพี่หลงให้พี่หลงโทรถามผู้จัดการโรงแรมมาจ้ะเออลองโทรดูอ
ต้องรอถึงปลายเดือนแน่เลยครับใช่พอดีเจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาดูงานต่อที่อเมริกาเขาเลื่อนกลับเมืองไทยน้องรอหน่อยนะพี่รงจ๊ะเราต้องได้งานนี้นะจ๊ะเพราะว่าเราไม่มีเงินเหลือแล้วอ่ะมีใช้แค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นอ่ะพี่ครับผมเช็คโรงแรมทั่วอยุธยานะครับที่เขามีรำไทยโชว์เนี่ยรู้สึกว่าจะมีไม่กี่แห่งครับพี่แต่ถ้าเกิดว่าโรงแรมของพี่เนี่ยสนใจคณะของผมให้ไปโชว์นะครับผมว่าก็จะเป็นจุดขายทำให้โรงแรมของพี่เนี่ยดึงนักท่องเที่ยวจากโรงแรมอื่นได้นะครับพี่เองเนี่ยก็อยากได้ลิเกมาเป็นจุดขายของโรงแรมเหมือนกันนะขอโทษนะครับพี่โรงแรมพี่เนี่ยเดือนนึงเนี่ยมีนักท่องเที่ยวประมาณกี่คนครับโอ้ก็หลายร้อยอ่ะโอ้โหถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยจ้างคณะของเราช้าไป1เดือนก็เท่ากับว่าพี่หมดโอกาสสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นร้อยๆคนเลยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยเขาต้องกลับมาพักโรงแรมพี่อีกเวลาที่เขามาเที่ยวอยุธยาพี่เองเนี่ยก็อยากที่จะเอาลิเกของคณะน้องเนี่ยนะมาเล่นเหมือนกันแต่อย่างที่พี่บอกนะว่าต้องรอให้เจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินใจก่อนเจ้าของโรงแรมพี่จะกลับมาเนี่ยผมไปเล่นให้พี่เนี่ยไม่เอาค่าจ้างก็ได้ครับแต่พี่อ่ะต้องเรียกทิปจากนักท่องเที่ยวให้ผมหน่อยนะครับพี่ถือว่าได้กับได้พี่ก็ไม่มีอะไรเสียแล้วถ้าเกิดว่าคณะลิเกของผมเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวกับพี่ได้พี่ก็ได้ความดีความชอบไปนะครับ นี่มีอาชีพเสริมเป็นแซลแมนขายอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้ขายของเก่งจริงๆเลยอ่ะพี่จ้างคณะเราเล่นก็ได้นี่พี่ท้ายผมไปเล่นวันไหนครับวันนี้มีกรุ๊ปทัวร์ลงประมาณ4โมงนะน้องพาคณะมาเล่นตอนนั้นเลยก็ได้ครับแล้วเจอกันนะครับพี่ขอบคุณครับเขาว่ายังไงบ้างจ๊ะพี่หลงเขาให้เราไปเล่นลิเกโชว์ที่โรงแรมเย็นนี้แต่เรายังไม่ได้ค่าจ้างนะแต่จองไม่ต้องห่วงเราได้ทิปจากนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวพวกนี้ทิปหนักด้วยที่สำคัญค่าเงินของเขาอะมากกว่าเราพี่หลงนิดเจรจาเก่งจังเลยนะจ๊ะแถมยังหวานล้อมเนี่ยจนเขาให้เราไปเล่นจนได้พี่หวานล้อมโรงแรมเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของจอมที่จะต้องไปเกลี้ยกล่อมครูและน้ากำจายให้ไปเล่นลิเกกับเราเย็นนี้รำลิเกโชว์มันก็เหมือนที่ปู่ไปสอนลิเกนักเรียนที่โรงเรียนนะจ๊ะมันก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่ลิเกทรงเครื่องให้คนทั่วไปได้รู้จักกันนะจ๊ะปู่แต่ชาวต่างชาติมันฟังภาษาไทยไม่ออกนะมันคงลุกหนีระหว่างเราเล่นนะเพราะมันฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าฉันจะปรับการแสดงใหม่จะเน้นรำไม่เน้นร้องเดี๋ยวแต่ลิเกมันมีแต่รำไม่ร้องนั่นมันจะเป็นลิเกได้ไงว่าจอมโอ้นะไม่มีใครเอาอาหารไทยแท้ๆที่รสชาติเผ็ดจี๋เนี่ยไปให้ฝรั่งกินหรอกจ้ะเขาก็ต้องปรุงรสให้กลมกล่อมให้ถูกปากฝรั่งฉันจะปรับปรุงการเล่นลิเกทรงเครื่องของเราให้ฝรั่งดูและพอเข้าใจเรามาช่วยกันเผยแพร่ลิเกทรงเครื่องให้ชาวต่างชาติรู้จักกันเถอะนะจ๊ะจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนเราได้ช่วยอนุรักษ์ลิเกทรงเครื่องทางอ้อมนะนะกำใจจริงๆอยู่บ้านก็ไม่ได้มีงานอะไรไปรำลิเกโชว์มันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนะการที่เข้าได้ไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนนี่ให้เด็กรำลิเกกันมันทำให้ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ขึ้นมาแล้วการที่เราได้พยายามที่จะรักษาลิเกทรงเครื่องไม่ให้สูญหายโดยการไปปิดวิกแต่ก็ไม่มีคนดูมันมาถึงทางตันเราก็ต้องหาทางอื่นสำคัญอยู่ที่เป้าหมายของเราเนี่ยมันอยู่ที่ต้องพยายามให้ลิเกทรงเครื่องอยู่ไปได้จนชั่วลูกชั่วหลาน
ปู่จ๋าเรามาเดินไปสู่เส้นทางใหม่กันนะจ๊ะเส้นทางเนี้ยมันอาจจะทำให้คณะเทียมฟ้าของเราเนี่ยกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งนะจ๊ะปู่พี่โกะแล้วก็พี่กระแตนะจ๊ะแต่ส่วนนักกำจายเนี่ยวันนี้ไม่ต้องร้องนะจ๊ะรำอย่างเดียวนักกำจายเนี่ยวันนี้จะต้องรำให้อกไผ่ไหลพึงมากกว่างานอื่นๆนะจ๊ะนะไม่ต้องห่วงฉันอยากให้นักท่องเที่ยวรู้ว่านักกำจายเนี่ยเป็นตัวเอกของเรื่องจ้ะและส่วนการร้องเนี่ยไม่ต้องห่วงจ้ะเพราะว่าฉันกับพี่กระแตจะจัดการเองส่วนภาคที่2เป็นฉากรบระหว่างพี่หลงกับนักกำจายแต่วันนี้พี่หลงห้ามผิดคิวก่อนมาก็ซ้อมฟันดาบตั้งหลายครั้งแล้วไม่พลาดหรอกจอมจ้ะวันนี้ฉันอยากให้การแสดงครั้งแรกของเราที่เนี่ยสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะจ๊ะทุกคนครับอีก10นาทีถึงเวลาแสดงนะครับเตรียมพร้อมไหมครับขอบคุณครับจอมจ๋าไปไหว้พ่อแก่ลูกแล้วทำไมปู่ไม่นำไหว้ล่ะจ๊ะวันนี้เองนำคณะเองก็ต้องนำไหว้ขอบุญญาบารมีจากพ่อแก่ดลบันดาลให้พวกลูกมีเสน่ห์มัดใจคนต่างบ้านต่างเมืองให้เขารักเขาชื่นชมเขานิยมชมชอบขอให้ลิเกทรงเครื่องเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของนักท่องเที่ยวจากแดนไกลให้เขาประทับจิตประทับใจมิรู้ลืมดูเหมือนว่าคำเจรจาของท่านจะฮึกเหิมเกินกำลังแผ่นดินใครๆก็รักถ้าเป็นเช่นนี้ชีวิตข้าก็ขอยอมพลีถ้าอย่างนั้นข้าก็ขอจบการเจรจาI'm not.